เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าคนที่สลบอยู่จะสามารถตายได้หรือเปล่าและจะเป็นอย่างไรหากอาจารย์ที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวในโรงเรียนคือทาสของเราออกสำรวจโลกในเกมยันเดเลสซิมูเลเตอร์ไปลุยกันเลยครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเพสกับเกมยันเดเลสซิมูเลเตอร์อีกแล้วเมื่อเดิมก็เอาเป็นว่านะวันนี้เนี่ยถามว่าเราจะมาทำอะไรกันแล้วก็นะคืออันที่จริงคือสิ่งที่ผมอยากจะทำมันมีอยู่3อย่างนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ทำครบ3อย่างหรือเปล่านะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่แน่อย่างแรกเลยก็คือเวลาหลับตายได้หรือเปล่าประมาณนั้นแหละคือความจริงแล้วเนี่ยมันมีอาวุธสังหารใหม่ที่เกมมันอัปเดตมานะซึ่งผมก็ที่ผมอยากจะลองก็คือผมอยากจะลองเอาคนที่ยังไม่ตายนะครับไปลองฆ่าด้วยวิธีใหม่อันนั้นดูนะซึ่งวิธีที่ว่าน่ะก็คือมันจะเหมือนเป็นกระสอบทรายด้านบนนะแล้วพอเราตัดแล้วมันจะตกลงมาใส่คนที่อยู่ข้างล่างตายประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมก็สงสัยว่าคือผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าสลบอยู่มันจะสามารถตายได้หรือเปล่านะคนที่สลบอยู่เราจะไม่สามารถเอาอาวุธไปทุบไปตีไปจ้วงไปแทงเขาได้เลยนะผมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาอะไรมาฆ่าเขาซึ่งอาวุธฆาตกรรมใหม่เนี้ยที่มันใช้หล่นทับลงมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบจัดๆเลยใช่ไหมผมเลยคิดว่าเอ้ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะสามารถจัดการกับคนที่สลบอยู่ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยคือเหตุผลที่ผมยังไม่วิ่งไปไหนก็เพราะว่าผมจะพูดเรื่องนี้ด้วยก็คือตัวเกมมันอัปเดตใหม่นะจากที่ดูนะก็คือแบบอัปเดตแบบโคตรเยอะเลยนะแล้วก็มันทำให้คอมผมเนี่ยเกิดอาการแลกได้เลยนะคือผมต้องปิดเขาเรียกว่าเส้นสปีดไปนะผมตรงตัวไหนวะตัวนี้นะครับผมตัวนี้ลองเปิดดูนะเวลาที่เราหันซ้ายหันขวามันจะเป็นภาพลายๆเป็นเส้นๆเห็นไหมมันจะแหลกเป็นบางครั้งคือนานๆทีมันจะหน่วงปึ๊กนิดนึงนะผมซึ่งมันก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะสำหรับการถ่ายคลิปอะใช่ไหมถ้าเอาเส้นสปีดออกมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคือพอไม่มีเส้นสปีดแล้วมันก็เหมือนกับภาพมันก็เหมือนกับชัดขึ้นเห็นไหมแต่มันก็ไม่มีเส้นสปีดมันก็ไม่เท่ไม่ฟิลอะไม่ฟิลเท่าไหร่เอาตามแผนการอย่างแรกเลยที่ผมจะต้องไปทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปทำให้คุณผู้ชมดูก่อนไม่ใช่ที่ต้องเรียกเพื่อนไอตัวนี้เลยนะที่เราจะทำการทดลองกันในวันนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำแบบที่มันไม่ดื้อไม่ซนทำแบบปกติธรรมดาให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่ามันทำงานยังไงนะประมาณนั้นเอาละอยู่ตรงจุดแล้วนะไอคนนี้อ้าวชิบหายโมเดลภาพโมเดลลีลาเอาละมันกลับมาละเดี๋ยวจะรีบไปจัดการเลยนะไม่ภาพไม่ลีลาละเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ดูกันสักทีเอาคอนเทนต์แรกให้มันจบก่อนอันนี้มันเพิ่งเริ่มคอนเทนต์แรกเท่านั้นปากทำไมโอ้โหกระแทกหัวสมองนี่แทบทะลักแต่เผอิญว่ากระดูกหนาไปหน่อยนะก็เลยไม่มีเลือดออกสักหยดนอนตายเหมือนนอนโกนน่ะสภาพนี่ไม่น่าตายเลยนะดูดิคือมันตายสวยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสภาพอุ้ยอ้าปากด้วยนะแมลงวันตอมนะระวังนะก็ประมาณนี้นะคืออันนี้คือแบบที่คนธรรมดาคนปกติเขาทำกันนะคนที่มันแบบมันเล่นฉลาดก็จะเล่นประมาณนี้นะผมแต่ว่าคนที่แบบเล่นแบบบ้าๆบอๆมันก็จะเล่นแบบต่อไปนี้นะเอาละฮิโมชิโอ้โหหน้าถลายดินดูดิแหกไปละไม่น่ารอดครับคือตายตั้งแต่ยังไม่ถึงที่แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวโหโทษทีนะอย่าโฟกัสที่ก้นของยันจังนะครับโฟกัสที่ด้านบนนู่นครับอย่าโฟกัสที่ตรงนั้นนะครับโอ้มันขาดด้วยนะดูโอ้โหชิบหายแล้วโอ้ยขาดด้วยนะโอ้ยชิบหายแล้วเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้จัดระเบียบร่างกายของทาคิยะจังหรือเปล่าวะโอ้มันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ครับคนไม่สำคัญจำไม่ได้ฆ่ามันทุกตอนบอกไม่สำคัญทากิยะมันไอคนนั้นไม่ใช่หรอไอขนดกอะช่างมันเถอะจงตายไปซะตายไปซะโอ้โหโดนเต็มๆครับดูดิโอ้ยสภาพไม่น่ารอดโอ้โหชิบหายกูว่ารอดอีกแล้วนั่นไงไม่โดนแล้วมันโดนนะน่ะเฮ้ยเพื่อนไม่ตายได้ไงตัวขาดไปซีกนึงเลยน่ะเราแผนการที่2ของเรานั่นก็คือผมไปเห็นคลิปฝรั่งคลิปนึงนะซึ่งเขาจับอาจารย์พยาบาลมาเป็นทาสแล้วเขาก็ไปทำให้คนเนี่ยเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ให้คนคนนั้นน่ะไปหาอาจารย์พยาบาลนะครับพอไปที่ห้องพยาบาลแล้วเขาไม่เจออาจารย์พยาบาลใช่ไหมเขาก็ต้องมาหาอาจารย์พยาบาลที่เป็นทาสของเรานะผมซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่ฝรั่งเขาทำนะซึ่งผมจะไม่ได้ทำตามเขาแบบ 100% นะผมจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับเปลี่ยนเป้าหมายจากอาจารย์พยาบาลน่ะเป็นอาจารย์ธรรมดาครับซึ่งผมจะเปลี่ยนจากการที่ทำให้คนเจ็บป่วยน่ะ
ไปเป็นการที่ทำให้คนเนี่ยไปพบรอยเลือดแล้วจะต้องไปฟ้องอาจารย์แล้วเรานะจะต้องมาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่ไอ้คนนั้นมาฟ้องอาจารย์ที่เป็นทาสของเราแล้วเนี่ยว่าพบเลือดในโรงเรียนสุดท้ายแล้วทาสของเราเนี่ยจะแจ้งตำรวจมาจับเราหรือเปล่านะผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจอย่าไปหลังเดี๋ยวเราจะมาทำกันดูเลยกันนะซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมได้ทำการเตรียมทาสเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะผมอยากจะดูนะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ล่างคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสั้นให้ดูนะสำหรับวิธีการที่จะเอาอาจารย์เนี่ยมาเป็นทาสของเรานะครับผมมันจะมีโต๊ะนึงที่อาจารย์หายไปเห็นไหมตรงนั้นอะตรงนี้เลยเห็นไหมทาสของเราก็คืออาจารย์ที่ปกติแล้วจะนั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นนะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นทาสของเราไงเข้าใจไหมซึ่งแผนการเนี่ยที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับคือในช่วงที่นักเรียนเนี่ยเข้าห้องเรียนกันหมดเนี่ยผมจะจัดการกับอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้จนกว่าจะเหลือเพียงแค่ทาสของเราเท่านั้นนะผมซึ่งทาสของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นอาจารย์เพียงคนเดียวของโรงเรียนแห่งนี้ครับและหลังจากที่ช่วงพักกลางวันเนี่ยผมก็จะทำการเอาอาจารย์ที่เราจัดการอ่ะคนอื่นที่เราจัดการไปบดนะเป็นเลือดแล้วก็เอาเลือดนั่นแหละมาวางไว้ให้นักเรียนน่ะสักคนนึงเห็นนะผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปฟ้องอาจารย์นะพอเขาวิ่งไปที่ห้องทำงานของอาจารย์แล้วเนี่ยเขาก็จะพบว่าไม่มีอาจารย์อยู่นะผมซึ่งอาจารย์เพียงคนเดียวที่อยู่ในโรงเรียนแห่งเนี้ยก็จะเป็นทาสของเราก็คือคนนี้นะผมอาจารย์คนนี้ที่เป็นทาสของเราอยู่นะแล้วเราจะมาลองดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนคนนั้นน่ะจะมาฟ้องอาจารย์ที่เป็นทาสของเราหรือเปล่าแล้วเกิดว่าฟ้องได้ฟ้องสำเร็จเนี่ยอาจารย์คนนี้ที่เป็นทาสของเราเนี่ยจะทรยศเราโดยการโทรแจ้งตำรวจมาจับเราหรือเปล่านะผมซึ่งผมเนี่ยจะให้ตัวเราเนี่ยเปิดรอยเลือดไปเลยนะเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมเอาไว้นะผมถ้าเกิดว่ามีการแจ้งตำรวจผมก็จะยอมโดนจับไปเลยนะซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในทาสของเราแล้วว่าทาสของเราจะไม่มีวันทรยศเราอย่างแน่นอนครับเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาของเรากันแล้วนะผมได้ทำการเข้าร่วมชมรมเทควันโดมันเรียบร้อยแล้วนะซึ่งการเข้าร่วมชมรมเทควันโดเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งเพียงพอที่จะจัดการกับอาจารย์แบบซึ่งหน้าได้นะผมจากนั้นน่ะใครก็ตามที่ต้องการที่จะจัดการหรอยอาจารย์เนี่ยก็จะต้องเข้าร่วมชมรมเทควันโดก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำการหลอกล่ออาจารย์มาที่นี่ดิชิบหายไปครับโอ้ยแม่งไปเข้าเรียนช้าทำไมวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวชิบหายผมต้องจัดการไอ้นี่ด้วยแล้วเนี่ยกูว่าโอเคมันไปนู่นละทางสะดวกครับเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปครับไปออกมา4คนนู้นถ้างั้นก็โอเคเลยดิถ้า4คนจัดการได้ครับเดี๋ยวต้องปิดประตูก่อนไม่ให้คนด้านในเห็นป้าบ4คนมาครับไปไหนแล้วคนนึงหรือเปล่าไม่ไปแล้วโอเคมาครับเดี๋ยวเราต้องจัดการเคลียร์ศพอาจารย์ด้วยเนี่ยไม่ให้ใครเห็นนะครับมาดิได้หมดอ่ะยืนรอตรงนี้แหละไม่ต้องบอกก็ได้ที่ไหนอ่ะแม่งสกายเลยจัดการเรียบครับเอาละจัดการหอให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดด้วยไม่ให้ใครเห็นนะยังไม่ให้ใครเห็นรอยเลือดตรงนี้นะเดี๋ยวเราให้ไปเห็นตรงจุดอื่นนะครับให้พวกสภานักเรียนน่ะเห็นน่ะมันไปฟ้องครูดีนะครับหรือว่าจะให้รุ่นพี่ดีรุ่นพี่ก็ฟ้องครูเหมือนกันนั่นน่ะคือคราบเลือดเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันไปฟ้องเลยก็ได้คืออาจารย์ก็มีอยู่แค่คนเดียวก็คือตอนเนี้ยอาจารย์ที่มันสามารถฟ้องได้มีอยู่แค่คนเดียวก็คือทาสของเรานะครับมันเหลือแค่ทาสของเราแล้วหรือว่าเราจะไม่ยอมจัดศพนี่ตำรวจจะได้เจอนะครับเวลาที่มันมาฟ้องอะเอาไว้ในนี้แล้วกันอะแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่รอพักกลางวันนะผมแอบก่อนไม่มีใครเห็นครับเนียนครับโคตรเนียนครับเราอะเราแบบโคตรเนียนครับไปแล้วไอ้นี่วิ่งไปละไปไหนดูดิวิ่งไปละโอ้โหแม่งวิ่งออกมาเอาไปก่อนเลยมึงนะฮะนะสักคือควักรอเลยอ่ะคือผมควักคนแจเองนะเมื่อกี้อ่ะตัวละครไม่ได้ควักขึ้นมาให้นะครับอ๋อคือสรุปก็คือไม่ได้นะเขาน่าจะแก้แล้วนะผมคือมันอาจจะบั๊กแค่เฉพาะครูพยาบาลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเหมือนกับไม่มีเขาแววของความเป็นครูแล้วอ่ะความมันครูไม่มีเหลือโดนเรากระทืบทุกวันไม่มีใครมาแจ้งอะไรครูเลยตอนนี้ดูดิ
เราจะยืนขาสั่นกันอยู่ในเนี่ยคนนี้แม่งมองเราแบบตาเหลือกเลยดิมองตามด้วยนะดูดิเห็นไหมมองตามแบบหูยเชี่ยกูโคตรกลัวเลยแบบเดินผ่านหน้าต่างแบบทึนซึ่งคอนเทนต์ที่3เนี่ยก็คือต้องตั้งชื่อว่าคอนเทนต์โลกภายนอกสู่อิสรภาพก็แล้วกันนะซึ่งก็ตามชื่อคอนเทนต์เลยเห็นด้านหลังไหมครับเห็นด้านหลังไหมมันคืออะไรนะมันคือบ้านเมืองและความเป็นอิสรภาพด้านนอกโรงเรียนนั่นเองนะซึ่งการที่เราจะออกไปนอกโรงเรียนได้เนี่ยผมจะไปต้องใช้ม็อดนะผมซึ่งม็อดเนี่ยที่ผมลงเอาไว้เป็นของเวอร์ชันเก่านะครับดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือต้องสลับเกมเป็นเวอร์ชันเก่าก่อนไปเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาสู่อิสรภาพของเราแล้วนะอันดับแรกเลยก็ต้องเรียกหน้าต่างม็อดขึ้นมาก่อนเลยซึ่งม็อดที่ผมจะใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็คือเราพาตัวเองออกไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราพาตัวเองออกอยู่ผมจะทำให้ดูนะถ้าเกิดว่าเราพาตัวเองออกไปใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือเนี่ยเห็นไหมมันถูกอย่างเงี้ยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะพาตัวเองออกไปมันก็จะลายๆแบบนั้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าปิดยังไงนะซึ่งไอ้ตัวลายๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปิดได้หรือเปล่าแล้วปิดยังไงด้วยนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องดีกว่าเราแค่กล้องเราก็พอแล้วนะเนี่ยกล้องเราเนี่ยนะมุมกล้องอ่ะซึ่งเราสามารถออกไปได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันนะว่าข้างนอกมันเป็นยังไงบ้างนะหุยนี่มันนอกโรงเรียนนะดูไว้นี่คือนอกโรงเรียนว้าวนี่มันนอกโรงเรียนดูสิอู้ภูเขาหายด้วยนะแหว่งไว้หน่อยนึงอู้ข้างใต้โรงเรียนเราครับน่าดูเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูนะข้างใต้โรงเรียนเป็นไงเอาอีตรงนี้มันทางตันนี่ว่ามันแบนแต๋เลยนะให้ตายสิโอเคเอาทะลุอู้ต้นไม้เพียบเลยดูดิตรงนั้นก็มีตอกซอกซอยอะไรโหมันเป็นรูปหมดเลยนี่ว่าโถไม่น่าเลยมีแต่รูปเลยนะแถมเป็นรูปฝั่งเดียวด้วยนะดูดิเหมือนกับกระจกด้านเดียวยังไงอย่างนั้นเลยไม่มีอิตกอิตเอกเลยแถวนี้บ้างเลยหรอวะเนี่ยอุ้ยตรงนั้นโซนหรอวะเนี่ยอุ้ยนี่มันก้อนเมฆนะครับนี่มันสุดขอบโลกนี่คือก้อนเมฆครับดูดิเหมือนกับเป็นชั้นบรรยากาศโอโซนอะไรเงี้ยก้อนเมฆเลยเราออกจากนอกโลกมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยฟุ๊บเนี่ยดูดิกลมเลยก้อนเมฆอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคลื่นหัวใจเราครับดูดิหยุดเห็นไหมอันนี้คือใช่แล้วครับไอ้เขาเรียกว่าชีพจรเราอะการเต้นชีพจรของเราโอ้สมัยหนุ่มเนี่ยนี่มันผอสมัยหนุ่มอันนี้ก็อันอะไรวะนะหัวโล้นด้วยนะโอ้ยหัวโล้นครับอันนี้คือครูฝ่ายปกครองเราสมัยที่ยังบวชชีอยู่นะอย่าไปสนใจเขาเลยไอ้คนดำๆนี่มันคืออีหยังวะครับเข้าไปมีแสงวิบวับด้วยนะโอ้อะไรวะนะน้อยที่มันแปลงร่างหรือเปล่านะโอ้ยนี่มันที่แปลงร่างดีกว่าไม่ดึงโมเดลของเรามันจะอยู่ตรงนี้แบบแล้วหมุนแล้วมันก็จะเอาชุดพวกนั้นลงไปสวมให้เราฟุบฟุบฟุบหรือเปล่าประมาณนั้นรู้สึกจะมีอันดำๆน้อยๆอยู่ด้วยมันคืออะไรวะนะเข้าไปดูไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาปีศาจด้านหลังนั่นดีกว่าด้านหลังต้นไม้ครับรู้สึกว่าด้านหลังต้นไม้จะมีปีศาจอยู่เข้าไปได้เข้าได้ด้วยนะหุ้ยชิบหายหุ้ยเพื่อนครับนี่คือความลับด้านหลังถ้ำไม่มีอะไรสักอย่างข้างใต้นี้สรุปก็คือในความฝันยันจังที่ฝันนั่นก็คือสมองมันคิดไปเองสินะโอเคในเมื่อสมองมันคิดไปเองก็ช่วยไม่ได้นะหรือว่ามันอยู่ข้างใต้นั่นอีกทีนึงวันไหนดูดิเอาให้แน่ใจเอาให้แน่ใจครับไปดำลงไปไม่เห็นอะไรเลยโอเคสรุปก็คือไม่มีที่อะไรเลยโอ้โหอันนี้ก็คือสภาพของคนที่แบบเดินไปเดินมาแล้วก็อยู่แบบ
ชีวิตประจำวันในโรงเรียนของคนอื่นๆเวลาที่เราไม่ได้อยู่ใกล้นะครับมันก็จะเคลื่อนตัวแบบนี้เลยนะดูนะดูไว้นะครับดูไว้คือมันจะไม่มีแอนิเมชันอะไรเลยจะเคลื่อนไปตามแบบแผนเท่านั้นนะรุ่นพี่อ่ะโอ้โหรุ่นพี่ไม่มีหนังสือด้วยนะดูแบบอากาศเลยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีระดับสูงหนังสือนะคือแบบใช้แบบคอนแทคเลนส์ใช่ไหมใช้คอนแทคเลนส์แบบเทคโนโลยีระดับสูงประมาณนั้นนะเออแล้วก็ดูแบบรุ่นพี่เห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นไอ้ตัวนี้ก็แบบที่ผ่านมาที่มันเศร้าๆเวลาไม่มีโฆษณาเนี่ยมันก็คือการแสดงเท่านั้นเข้าใจไหมพอมันอยู่หน้ากล้องก็จะเป็นอย่างเงี้ยดูดิไหนดูอาจารย์ที่ตั้งใจทำงานหรือเปล่าโอ้โหอยู่ทำงานกันหมดทุกคนครับเขียนกระดานเล่นด้วยนะโอ้ยอาจารย์เขียนโต๊ะเล่นครับดูดิอาจารย์โอ้โหสภาพโอ้โหเก๊กตลอดเวลาเก๊ก24ชั่วโมงครับคนนี้ดูนะครับโอ้สวยซะอย่างประมาณนั้นนะคือแบบโอ้โหเดินแบบท่านี้เลยเดินท่าเก๊กหล่อดูดิโอ้โหชิบหายแล้วดูดิโอ้โหเฮียขนาดคนไม่มีระเบียบวินัยอย่างพวกนี้ยังแบบมีระเบียบวินัยขึ้นมาทันทีเลยครับดูดิยืนตัวตรงแบบระเบียบวินัยแบบครบถ้วนเอาล่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกที่นึงที่ผมอยากจะลองส่องดูนะครับว่าแต่ละหลืบแต่ละซอกแต่ละซอกแต่ละมุมแต่ละที่ลึกลับทั้งหลายทั้งแหล่นะแล้วก็ตามจุดต่างๆมันเป็นยังไงบ้างครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะลองส่องดูเลยก็แล้วกันนะว้าวโอ้ข้างใต้มันเต็มด้วยทะเลเลยนี่หว่ามาดูเรือใบนี่ดูเรือใบครับโอ้เฮ้ยไม่แบนด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนครับไม่แบนครับอันนี้คือผิดคาดนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็น 2D นะครับผมเฮ้ยมีเรือยามฝั่งด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเชโดอ๋อคือมันส่องคืนมาเหรอคือมันส่องกลับไปหาที่เมืองครับไปดูเรือที่เล่นอยู่ที่มีคนขับหรือเปล่านะไม่มีใครขับเลยชิบหายแล้วโอ้ยเดี๋ยวเข้าไปในร้านดิร้านที่สุดยอดที่สุดขายดีที่สุดในย่านนี้ก๊อกๆเข้าไปแล้วเข้าไปไม่มีอะไรสักอย่างโอ้โหมีแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยข้างในอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยโมเดลครับอันนี้มันของเราหรือเปล่าหรือว่าของแม่เราวะรู้สึกมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ดีแม่เราใหญ่กว่านี้ครับถ้าเป็นของแม่ยันจังอะใหญ่กว่านี้น่าจะเป็นของยันจังเองอะเมียอุ้ยตรงนี้มันเฮ้ยตรงนี้ก็มายืนดูกันได้ด้วยนะคือแบบมันเดินมาได้ด้วยนะในอนาคตอย่าให้แบบหยุดพัฒนาโรงเรียนก่อนคือโรงเรียนตอนนี้แม่งเริ่มเละแล้วผมว่าคือแบบโมเดลมันเยอะเกินนะครับมาทำเมืองให้เดินเล่นดีกว่าตรงนี้อาไมอยู่นี่โอ้นี่อ๋อนี่แม่อาไมหรือเปล่าวะนะหรือว่าอาไมวะนะดูขนาดก็รู้ละน่าจะแม่อาใหม่อาใหม่ไม่น่าใหญ่ๆขนาดนี้นะหรือเป็นอาใหม่วะดูยากว่าน่าจะแม่ครับน่าจะแม่อาใหม่มากกว่าเนี่ยอันนี้น่าจะอาใหม่อ่ะน่ารูปอาใหม่หรือเปล่าเนี่ยดูครับอาใหม่อยู่ป่ะดูดิไปดูในบ้านดิไม่มีอะไรสักอย่างมีอะไรขายมีขนมปังแล้วก็ขนมแล้วก็ขนมปังอีกไม่มีเค้กด้วยนะหูทำหลายอย่างเลยนะปกติแล้วร้านขายขนมปังก็ขายแต่ขนมปังไม่ใช่หรอวะน่ะแล้วทำไมร้านอาใหม่ไม่มีหลายที่อย่างวะน่ะตรงนี้ก็สาขาหรอวะน่ะไม่มีคนขายเนี่ยคือวิ่งมาแล้วก็หยิบออกไปได้เลยประมาณว่าแจกฟรีไอ้เดี๋ยวจะกลับบ้านไปดูห้องใต้ดินก่อนนะบ้านเนี่ยที่ห้องของยันจังเราจะดูเป็นที่สุดท้ายเลยนะครับไปดูที่ห้องใต้ดินก่อนโอเคกดผิดอุ้ยอ๋อมันอยู่ใกล้ๆกันเลยในห้องอ่ะห้องกับห้องใต้ดินอยู่ใกล้ๆกันเลยครับด้านบนนั้นมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อยู่ห้องใต้ดินก่อนครับอันนี้คือเวลาของเรานี่หว่าคือเรามาหยุดค้างตรงนี้ใช่ไหมกล้องหลักของเราน่าอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราถอดออกมาตรงนี้ขึ้นบันไดไปขาวโพลนเลยตรงนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูตรงห้องเรานะครับโอ้ถ้าเกิดว่าห้องเราถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่เนี่ยมันจะมืดเลยนะครับก็คือไม่มีแสงไฟเลยไม่ได้เปิดไฟไม่ได้อะไรเลยมืดตึ๊บเลย6:30เป๊ะดูดิส่องดูใต้เตียงไม่มีอะไรอยู่เปล่าส่องดูให้หมดครับส่องดูให้หมด
เราเจออีกตัวองค์อีเตอร์เอกอะไรหรือเปล่าต้องรู้ให้หมดโหรุ่นพี่อยู่ด้วยนะเฮ้ยถือว่าเป็นโมเดลที่ไม่ได้โหลดนะครับถ้าเกิดว่ามีอยู่อย่างเงี้ยดูดิไปดูดิโอ้หัวล้นอุ้ยชิบหายอะไรวะน่ะอ๋อเป็นโมเดลธาตุเป็นโมเดลธาตุของเราครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาคนจับคนมาเป็นธาตุเนี่ยเขาก็จะเอาไอตัวเนี้ยลงไปสวมให้เลยหรือเปล่าก็คือเหมือนกับเอาโมเดลไปทับกันไว้อะพวกแขนพวกอะไรก็เหมือนกับจะเซตไว้ให้แบบยังไงอะจะเซตไว้ให้แบบแทนที่เฉพาะเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแบบคล้ายๆประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูสีดิสีแล้วโอ้โหชิบหายกว้างเลยนะโบเลยขึ้นไปดูข้างบนนี่มีอะไรอยู่อะไรวะน่ะคืออะไรวะเหมือนกับเป็นฉากจบอะตรงเนี้ยหรือเปล่าคนพี่มายืนเอ๋ยด้านบนนี้ดูสีดิพูดเล่นมันดูไม่ได้ละมันคือเป็นกางเกงดูไม่มีชีวิตเลยนะลุงพี่โอ้โหดวงตาลุงพี่กี่ชั้นนักหนาวเนี่ยโอ้โหเป็นจุดด่างดำอยู่ในดวงตาด้วยเอาละโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะถ้าเกิดว่าในคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคือผมอ่านทุกเมนต์แล้วผมกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เพิ่มเติมคือผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ